ลิเวอร์พูลทั้งใจ5เกมเจอไก่ที่น่าจดจำของหงยุคคล็อปเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @dndb เจอร์กินคล็อปกำลังจะคุมทีมลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นครั้งสุดท้ายในเกมพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์คืนวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งตลอดช่วง9ปีที่ผ่านมาถือว่ามีหลายเกมที่ทีมหงแดงเจอกับสเปอร์ในยุคที่คล็อปเป็นกุนซือที่แฟนหงแดงไม่ลืมและคลิปนี้ขอคัด5เกมที่น่าประทับใจที่สุดมาฝากกันครับมึมเกมเปิดตัวคล็อปปี2015เจอกันคล็อปเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่แบรนเดนลอดเจอร์เมื่อวันที่8ตุลาคม2015ก่อนจะได้ทำหน้าที่กุนซือหงแดงอย่างเป็นทางการในเกมบุกเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อวันที่17ตุลาคมปีนั้นเกมดังกล่าวไม่มีประตูเกิดขึ้นจบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0และนักเตะลิเวอร์พูลที่มีชื่อตัวจริงและตัวสำรองในเกมนั้นปัจจุบันไม่มีใครค้าแข่งอยู่กับทีมหงแดงอีกแล้ว2ผงานคว้าแชมป์ยุโรปปี2019ที่มาดริดหลังจากใช้เวลาคุมลิเวอร์พูลนานเกือบ4ปีเต็มในที่สุดเจอร์เก้นคล็อปก็สามารถคว้าแชมป์รายการแรกกับทีมหงแดงได้สำเร็จเมื่อวันที่1มิถุนายน2019แถมเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยสามารถปราบท็อตแนมฮอตสเปอร์ในนัดชิงที่สนามเมโทรโพลิตาโนในกรุงมาดริดประเทศสเปนได้2ประตูต่อ0เกมนั้นถือว่าเราคุมความได้เปรียบอย่างรวดเร็วเพราะผ่านไปแค่24วินาทีซาดิโอมาเน่ก็ช่วยให้ทีมได้จุดโทษเมื่อเห็นมุสซาซิโซโก้กางมือชี้นิ้วสั่งเพื่อนแบบทะเลาะทะล่าจึงเตะอัดใส่มือทันทีให้กลายเป็นจังหวะแฮนด์บอลอย่างชัดเจนก่อนที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์จะซัดไม่พลาดและช่วงท้ายเกมมาได้ประตูการันตีชัยชนะจากตัวสำรองอย่างดีวอฟโอลิกีนั่นคือแชมป์ยุโรปสมัยที่6ของสโมสรและถือเป็นปฐมบทของช่วงเวลายิ่งใหญ่ที่คล็อปสร้างขึ้นในถิ่นแอนฟิลด์3แซงเฉือน2ประตูต่อ1ช่วงต้นซีซั่นที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากที่คว้าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จในซีซั่น 2018-2019 ลิเวอร์พูลก็สานต่อผลงานสุดยอดไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ต่อเนื่องในฤดูกาล 2019-2020 ซึ่งหนึ่งในเกมที่น่าจดจำก็คือการเปิดบ้านกลับมาแซงชนะสเปอร์2ประตูต่อ1ซึ่งเป็นนัดที่10ของฤดูกาลแฮร์รี่เคนทำประตูให้ทีมไก่เดียทองออกนำก่อนตั้งแต่นาทีแรกแต่ว่าในครึ่งหลังจอร์แดนเฮนเดอร์สันหลุดเข้าไปซัดด้วยซ้ายอย่างเฉียบขาดตีเสมอให้ทีมและมาได้จุดโทษประตูชัยจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์ความพิเศษของเกมนี้ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสถิติชนะติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดของลิเวอร์พูลนานถึง18นัดติดต่อกันนั่นเอง4ฟิมิโน่โขกชัยนาที90ปี2020ในฤดูกาล 2020-2021 ซึ่งพรีเมียร์ลีกต้องเล่นกันแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมในช่วงเดือนธันวาคม2020ถือเป็นช่วงสั้นๆที่สนามแอนฟิลด์อนุญาตให้มีกองเชียร์เข้าไปชมได้เล็กน้อยเพียง 2,000 คนและหนึ่งในไม่กี่เกมที่ลิเวอร์พูลมีแฟนบอลเข้าไปในสนามก็คือการเปิดบ้านเฉือนสเปอร์2ประตูต่อ1เมื่อวันที่16ธันวาคม2020โมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงนำก่อนตั้งแต่นาทีที่26ก่อนที่ซนฮึงมินจะตีเสมอให้ทีมเยือนในนาทีที่33ซึ่งสกอร์เสมอกัน1ต่อ1นั้นจะทำท่าจะแบ่งแต้มกันแล้วแต่โรแบร์โต้ฟิมิโน่มามงประตูชัยในนาทีที่90พอดี5โชต้าซัดชัยนาทีบาปเฮซีต่อ3ปีที่แล้วการเจอกันหนล่าสุดก่อนจะพบกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ก็คือเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่30เมษายน2023ซึ่งลิเวอร์พูลทำท่าว่าจะชนะสบายๆพร้อมนำห่าง3ประตูต่อ0ตั้งแต่15นาทีแรกแต่กลายเป็นว่าท็อตแนมค่อยๆยิงไล่คืนมาทีละลูกจนตีเสมอ3ประตูต่อ3ได้ในนาทีที่90+3ซึ่งในขณะที่ทีมไก่เยทองกำลังครื้นเครงพอริชาร์ลิสันมงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่ลิเวอร์พูลมาได้ประตูคว้าชัยชนะอย่างน่าตื่นเต้นอีกครั้งในนาทีที่90+4จากดิโอโปโชต้าและนี่ก็คือ5เกมพบกับสเปอร์ที่คลาสสิกที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์เก้นคล็อปป์ชอบเกมไหนกันมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb